เหมือนฟ้าหลังฝนหลังสู้จนหมดตัวลุกแจงยิบเหตุรับงานให้ใบเตยขอบคุณทุกโอกาสที่หยิบยื่นช่วยเหลือบอกครอบครัวเรายังสู้กันต่อไปเรียกว่าผ่านมรสุมอย่างหนักสำหรับครอบครัวใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอาสยามหลังเป็นจําเลยในคดีแชร์ f o r ร็กทีดีและศาลอาญามีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุดลุกน้องชายของใบเตยได้โพสต์เฟซบุ๊กรีวิวครบรอบหนึ่งเดือนหลังจากใบเตยกลับมาอยู่บ้านข้อความว่าการที่พี่ใบเตยได้กลับมาอยู่บ้านเหมือนครอบครัวเราได้เจอกับคำว่าฟ้าหลังฝนพี่เตยกลับมาเหมือนดวงอษษาทิตย์สาดส่องบ้านอีกครั้งหลังจากที่มืดสนิทเป็นสีเทามาหกเดือนพร้อมชี้แจงสาเหตุที่รีบรับงานให้ใบเตยหลังได้รับประกันตัว เพราะที่ผ่านมา6เดือนลุกใช้เงินเก็บของตัวเองพยุงครอบครัวจนใกล้หมดเพราะฉะนั้นถ้าพี่เตยออกมาแล้วได้รับโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวลุกก็มีความจําเป็นที่ต้องให้พี่เตยทํางานขอบคุณทุกโอกาสที่หยิบยื่นมาช่วยเหลือทุกวันนี้พี่เตยยังต้องเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์เป็นระยะเพื่อให้คุณหมอช่วยเยียวยาต่อไป สุดท้ายลูกยังรอความหวังให้พี่แมนได้กลับมาเจอพี่เตยและลูกอยากให้ครอบครัวพี่เตยได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยากให้พี่แมนได้ออกมาทําหน้าที่พ่อทําหน้าที่สามีและลูกที่ดีให้กับพ่อแม่ครอบครัวของเรายังต้องสู้กันต่อไปเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะทั้งนี้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจํานวนมาก